ียงแค่นำตัวอย่างชิ้นงานขนาดประมาณ1กรัมมาเผาไหม้ในแก๊สออกซิเจนซึ่งคาร์บอนและซัลเฟอร์ที่อยู่ในชิ้นงานจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนมอนอกไซด์ส่วนซัลเฟอร์ก็จะทำปฏิกิริยาเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์แก๊สที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็จะเคลื่อนผ่านตัวกรองฝุ่นและถูกเปลี่ยนให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ทั้งหมดซึ่งสามารถตรวจวัดปริมาณแก๊สเหล่านี้ได้ด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดครับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องตัวนี้นะครับมีจุดเด่นอยู่ที่ว่าเครื่องเนี่ยจะอาศัยเทคนิคการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดจากก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่งานเนี่ยโดยตรงเลยในการวิเคราะห์นะครับก็จะได้ความถูกต้องเนี่ยแม่นยำเนี่ยค่อนข้างสูงมากในระดับประมาณ 0.6 ppm อุตสาหกรรมเหล่านี้ถ้าควบคุมปริมาณของคาร์บอนซัลเฟอร์ได้นะครับก็จะสามารถควบคุมคุณภาพแล้วก็ควบคุมคุณสมบัติของที่งานได้เห็นไหมล่ะครับว่าเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการด้านโลหะของเราสามารถวัดปริมาณคาร์บอนและซัลเฟอร์ในชิ้นงานได้เพื่อควบคุมคุณภาพชิ้นงานให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลครับ